สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Factorio นะครับใน EP นี้เป็น EP ที่7นะครับโอเคก็หลังจากที่จบใน EP ที่แล้วนะครับผมต้องขอบอกเลยว่ามาถึงณตอนนี้นะครับมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่ต้องบอกว่าทำให้ในฐานของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆนะครับโอเคก็มาเริ่มจากณตอนนี้ครับตอนแรกเนี่ยผมวางแพลนไว้ว่าตัวที่เราจะทำการวิจัยนะครับหลังจากที่ใน EP ที่แล้วเนี่ยได้มีการคราฟขวดวิจัยที่เป็นสีดำหรือตัวขวดวิจัยที่เป็นการทหารนะครับไปแล้วผมก็วางแผนไว้ว่าตอนแรกเนี่ยจะให้วิจัยเกี่ยวกับสิ่งที่เราสามารถวิจัยได้ก็คือมีขวดสีดำเพิ่มเข้ามาเนี่ยเราก็วิจัยให้มันหมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวใน EP นี้เราจะได้กระโดดไปยังขวดวิจัยสีอื่นกันต่อนะครับแต่สรุปว่าเนี่ยครับยังไม่ได้ขาดคำเลยปรากฏว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เจอนะครับก็คือพวกทรัพยากรต่างๆนะครับทรัพยากรพื้นฐานเนี่ยมันหมดครับซึ่งก็อย่างแรกเลยเริ่มจากแผ่นเหล็กนะครับแท่เหล็กที่ขุดอยู่ตรงนี้เนี่ยมันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่เศษๆนิดนึงนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมมาบอกว่าผมจะแก้ยังไงนะครับอย่างที่2ครับก็คือที่กำลังจะหมดนะครับก็จะเป็นตัวถ่านหินตรงนี้นะครับจะเห็นว่าพร่องไปเยอะมากครับเมื่อก่อนเนี่ยมีเต็มตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือน้อยมากๆนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยน่าจะไม่พอแน่ๆถ่านหินจะเป็นอีก1สิ่งที่จำเป็นนะครับในการคราฟขวดสีอื่นๆนั่นเองนะครับอย่างต่อไปครับทองแดงครับว่าไปแล้วครับเนี่ยครับทองแดงหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เท่ากับว่าเมื่อก่อนเนี่ยทองแดงมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้มันหมดเรียบร้อยครับเหลืออยู่แค่3อันตรงนี้นะครับก็เลยต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีการหาแหล่งทรัพยากรใหม่มาเพิ่มเติมนะครับระหว่างที่ผมอธิบายครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูการวิจัยสักนิดนึงตอนนี้นะครับสิ่งที่เราสามารถวิจัยได้คือจะมี4ขวดเลยนะครับก็คือเป็นสีแดงสีเขียวสีดำแล้วก็สีฟ้านะครับที่เราสามารถวิจัยได้ณตอนนี้นะครับก็ผมจะวิจัยไล่เลยแล้วกันปึ๊บหลังจากนั้นครับสิ่งที่ผมจะแก้นะครับอย่างแรกเลยผมเปิดแมปตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับสิ่งที่ผมแก้ไปแล้วนะครับก็คือแร่เหล็กนะครับแร่เหล็กเนี่ยผมได้ทำการหาแหล่งที่มันอยู่ใกล้สุดนะครับใกล้สุดเนี่ยตอนแรกมันจะอยู่ตรงนี้ครับก็จะมีอยู่ประมาณ 4.4M นะครับหรือประมาณ4ล้านเลยทีเดียวครับก็ถือว่าเยอะมากๆผมก็ทำการเรียกว่าส่งแร่เหล็กนะครับมาสายบนก็คือเข้าในการคราฟพวกหลอดทดลองหรือขวดทดลองต่างๆนะครับเพื่อทำการวิจัยครับส่วนด้านขวาล่างเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวผมค่อยกลับไปอธิบายต่อนะครับในตอนนี้เนี่ยด้านขวาบนด้านซ้ายบนนะครับก็จะเอาจากแหล่งตรงนี้นะครับที่มีแร่เหล็กเยอะๆนะครับมาเข้ามาเผาตรงนี้เลยนะครับก็คือเราก็หลังจากนั้นทำการส่งเข้ามาศูนย์วิจัยตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมทำไว้เพื่ออนาคตเพราะว่าพื้นที่กว้างๆตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการวางการคราฟนะครับการวิจัยขวดสีอื่นต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงแร่ทองแดงครับทองแดงเนี่ยจะมีตรงนี้พอดีนะครับก็เลยคิดว่าผมเอาตรงนี้มาใช้แทนนะครับโอเคแร่เหล็กไปแล้วทองแดงไปแล้วครับวันนี้ที่ผมจะหาเพิ่มก็คือถ่านหินนั่นเองครับแต่ก่อนที่ไปหาถ่านหินครับมาดูกันครับถ้าไม่เสียเวลานะครับผมเปิดมินิแมปละกันนะครับตรงนี้คือฐานของเรานะครับแต่เดิมเนี่ยผมมีสถานีตรงนี้นะครับเราก็ทำการมารับน้ำมันตรงนี้แต่ว่าณตอนนี้ครับผมทำการสร้างสถานีใหม่ครับอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ด้านล่างนะครับมันจะมีเรียกว่าแหล่งที่เป็นแร่เหล็กนะครับแม้ว่าจะมีไม่เยอะแต่ว่ามันสะดวกสบายครับรู้สึกว่าจะโดนบุกอีกแล้วก็หลังจากที่ผมนะครับทำการเดินรางรถไฟนะครับอันใหม่สถานีใหม่เนี่ยก็คือด้านล่างนะครับปรากฏว่าเมื่อเราไปสำรวจพื้นที่เพื่อที่จะทำการสร้างสถานีเนี่ยอยู่ดีๆครับพวกเอเลี่ยนต่างๆนะครับมันก็มาบุกครับแล้วก็อยู่ดีเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนนะครับแถวนี้เนี่ยไม่มีแล้วก็ต้องบอกว่ารอบๆนี้เนี่ยไม่ค่อยมีพวกเอเลี่ยนเลยนะครับอยู่ดีๆมันก็สปอนขึ้นมาครับอย่างแถวๆนี้เนี่ยตอนแรกไม่มีนะครับก็ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าผมเล่นไปถึงระยะเวลานึงหรือเปล่ามันถึงได้มีพวกนี้เกิดขึ้นมาสปอนขึ้นมานะครับหรือเป็นเพราะว่าผมไปทริกเกอร์ก็คือทำการวิจัยเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ทางการทหารนะครับก็คือจะทำให้เราเนี่ยมีเรียกว่ากำลังรบมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับก็
ผมก็เลยจะพยายามนะครับที่จะไปทำการกวาดล้างครับแล้วก็สิ่งที่ผมเจอนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมขอออกตรงนี้ดีกว่าครับตรงนี้เรามีประตูอยู่นะครับก็เนื่องจากว่าเหมือนแม้ว่ามันจะอยู่ไกลครับแต่ว่ามันก็จะมาปวดเราเรื่อยๆเพราะว่าในฐานของเราตอนนี้เนี่ยเราปล่อยพวกเรียกว่ามลพิษนะครับทำให้พวกเอเลี่ยนพวกนี้มันไม่ชอบอ่านเนี่ยครับมาอีกหนึ่งฝูงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับจะเห็นว่ามันมีตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตอนนี้เอเลี่ยนเนี่ยเราสู้ไม่ได้นะครับคือเนี่ยถ้าไม่ได้พวกปืนหรือเลเซอร์พวกนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสู้ไม่ได้เลยครับแล้วก็ผมไม่รู้ครับตอนแรกไม่รู้ว่าเอเลี่ยนเนี่ยมันมีการปรับปรุงสปีชีตัวเองนะครับทำให้มีความเก่งมากยิ่งขึ้นครับตอนแรกเนี่ยผมแก้โดยการเปลี่ยนกระสุนนะครับจากสีเหลืองกลายเป็นสีแดงเนี่ยก็ถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้เยอะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถต้านทานนะครับกับเนี่ยมันมาแล้วนะครับกับพวกเอเลี่ยนพวกนี้ได้นะครับคือแม้ว่าผมจะยิงหนียังไงก็ไม่ทันนะครับแล้วก็ทำให้ผมมาตายไปแล้ว1รอบนะครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่ามันต้องมีอะไรที่เราสามารถต่อกรได้ครับมาแล้วก็คอนเทนต์ในวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำการสร้างพวกครัวต่างๆนะครับผมก็จะมาเรียกว่าแนะนำนะครับในการต่อสู้ในการติดอาวุธหรือเพิ่มความสามารถให้ตัวเรานะครับโอเคเดี๋ยวขอวิ่งกลับเข้าฐานก่อนนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเป้าหมายของผมนะครับคือจะขึ้นไปกวาดล้างตรงนี้นะครับพวกเอเลี่ยนที่อยู่บนด้านบนนี้นะครับโดยที่อย่างแรกนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูครับแต่เดิมนะครับผมใส่ชุดเกราะตรงนี้นะครับชุดเกราะหนักตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยมันช่วยเรียกว่าป้องกันกดนะครับ 40% แรงระเบิด30ไฟ30กายภาพ30อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือเรียกว่าเราจะต้องไปติดบัฟเองหรือเปล่านะครับแต่ช่างมันถือว่าอันนี้มันไม่ดีเท่าไหร่ครับเราก็ก่อนหน้านี้นะครับผมลองเทสเกาะโมดูล่าตัวนี้นะครับซึ่งถือว่าดีมากๆครับเดี๋ยวผมจะมาชี้เห็นว่ามันดียังไงนะครับเมื่อเราทำการคลิกขวานะครับที่เกาะโมดูล่าครับตั้งแต่เกาะระดับโมดูล่าขึ้นไปนะครับเราสามารถกดคลิกขวาได้เราสามารถดูรายละเอียดครับคลิกขวาเพื่อเปิดตัวช่องเก็บของภายในเกราะนะครับมาดูตัวนี้ก่อนครับตัวนี้นะครับภายในเกราะโมดูล่านะครับมันจะมีช่องเก็บของว่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมได้ทำการใส่พวกไอเทมต่างๆนะครับเพื่อทำการบัฟพวกเกราะพวกเลเซอร์ต่างๆรวมไปถึงพวกแบตเตอรี่พกพานะครับแล้วก็ที่ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็วันเนี้ยผมจะมาทำการเปลี่ยนนะครับจากเกาะโมดูล่านะครับทำการอัปเกรดเป็นเกาะพลังครับมาเปรียบเทียบกันนิดนึงครับเกาะโมดูล่าตรงนี้นะครับความต้านทานเนี่ยนู่นนี่ช่างมันครับโบนัสช่องเก็บของบวก10นะครับอันนี้โบนัสช่องเก็บของบวก20แต่สิ่งที่อยากจะให้ดูครับคือช่องอุปกรณ์นะครับตัวเกาะโมดูล่าครับจะอยู่ที่5x5ครับก็คือตัวนี้นะครับ5x5ส่วนเกาะพลังเนี่ยจะอยู่ที่7x7ครับเดี๋ยวผมจะทำการใส่ตัวนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการเปิดเปรียบเทียบนะครับปังจะเห็นว่าตัวช่องเก็บของในเกราะเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับทีนี้เราก็ถอดโมดูลพวกนี้นะครับเก็บเลยปึ๊บปึ๊บโดยที่โมดูลพวกนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าความใหญ่ของมันสล็อตของมันต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ในการใส่ในช่องเก็บของของเกราะนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการใส่ตัวแรกเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะได้นะครับก็คือตัวเกราะป้องกันนะครับหรือโล่พลังงานซึ่งผมมีโล่พลังงานสีฟ้าอันนี้คือระดับแรกนะครับถ้าเราดูในตัวการคราฟนะครับก็คือตัวนี้นะครับเกราะอันแรกนะครับจะเป็นเกราะโล่สีฟ้านะครับหรือโล่พลังงานสีฟ้าตัวนี้จะช่วยเพิ่มค่าป้องกันโล่ครับอยู่ที่50นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงจะเป็น150ครับสิ่งที่เราจะต้องดูต่อไปนะครับก็คือคำว่ามิติครับมิติหรือสล็อตที่เราจะต้องใช้ในการใส่นะครับคือ 2x2 แล้วก็ที่สามารถใส่ได้จะมีหุ่นแมงมุมมีเกราะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเกราะโมดูล่านะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ผมใส่อยู่ก็คือเกราะพลังนั่นเองโอเคแล้วก็ต่อไปครับสิ่งที่เราจะต้องดูต่อไปคือด้านล่างเลยนะครับคือต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้อยู่ที่20กิโลจูลนะครับแล้วก็พลังงานสูงสุดคือ240กิโลจูลนั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือรายละเอียดนะครับเราสามารถดูได้ว่าเมื่อเอามาไปวางปุ๊บมันจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับมาดูกันว่าเดี๋ยวผมจะทำการใส่อะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือผมใส่เกราะไปก่อนนะครับเริ่มจากเกราะสีแดงแล้วกันคือด้วยความที่ว่ามันคราฟยากนะครับใช้ของเยอะผมก็เลยไม่ได้คราฟมาเยอะนะครับประมาณนี้นะครับใส่ไป4อันนะครับต่อไปสิ่งที่ผมทำการเพิ่มนะครับอันที่ผมลองเทสดูนะตัวป้อมเลเซอร์นะครับมันคือป้อมปืนเลเซอร์ที่อยู่แถวอาจจะแถวนี้ครับแต่ว่ามันจะติดอยู่บนหัวของเรานะครับหรือติดอยู่ที่เกาะของเราซึ่งเราสามารถใส่แล้วก็
ติดที่เกาะของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ไปปุ๊บสล็อตของมันจะใช้เป็น 2x2 เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าพวกนี้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะครับให้เราสังเกตนะครับทีนี้เราจะหาพลังงานไฟฟ้าได้จากไหนครับเราสามารถหาพลังงานไฟฟ้าได้จากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะเป็นตัวเก็บไฟฟ้าเราก็ตัวที่ชาร์จพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็คือพวกแผงโซลาร์เซลล์ต่างๆนั่นเองโอเคแผงโซลาร์เซลล์ผมก็จะเอามาใส่ไว้ประมาณนี้ซึ่งเท่ากับว่าเรายังมีสล็อตเหลือว่างอยู่นะครับส่วนอันนี้โอเคยังมีสล็อตเหลือว่างอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวผมปล่อยทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าของเรายังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับทีนี้สิ่งที่ต้องดูคืออะไรครับสังเกตนะครับว่าณตอนนี้เนื่องจากว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีพลังงานอยู่แล้วนะครับเราก็ณตอนนี้มันมีไม่ใช่ผมขอเปลี่ยนครับด้วยความที่ว่าผมใส่ตัวแผงโซลาร์เซลล์ไปนะครับแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็มีการชาร์จไฟครับตัวแถบสีม่วงตัวนี้มันคือตัวแถบพลังของกรอบป้องกันของเรานะครับจะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับกรอบที่เราใส่เข้าไปนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยผมมีกรอบสีแดง1อันสีฟ้า3อันนะครับโอเคตอนนี้ชาร์จเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตหลอดที่เป็นสีม่วงอันนี้คือเกาะของหลอดของเกราะนะครับพลังป้องกันโอเคต่อไปครับก็จะมาดูพลังงานไฟฟ้านะครับพลังงานไฟฟ้าให้เราดูตรงนี้ก็ได้ครับจะเป็นแถบสีเขียวนะครับถ้าเราชาร์จเต็มแล้วตอนนี้จะอยู่ที่ 3% ซึ่งไฟฟ้าที่เราชาร์จก็คือได้จากตัวแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะครับโอเคเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับต่อไปผมจะใช้เป็นกระสุนสีแดงนะครับแล้วก็เป็นปืนกลแบบธรรมดาเลยนะครับอันเริ่มแรกเลยไปต่อไปอีกอย่างตัวผมลืมไปเราจะมีหุ่นผู้พิทักษ์ครับตัวนี้เนี่ยจริงๆไม่จำเป็นก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับปุ๊บมาใส่สล็อตตรงนี้เป็นช็อตคัทครับเราจะได้ใช้ได้สะดวกสะดวกครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถเรียกว่าสปอนมันขึ้นมานะครับใช้แล้วหมดไปนะครับอันนี้ต้องดูดีๆด้วยนะครับเพราะว่าก็เราสามารถทำการโยนมันออกไปเพื่อที่จะสปอนมันออกมานะครับก็คือโยนลงพื้นในรัศมีที่กำหนดนะครับแล้วก็มันก็จะทำเป็นเหมือนเรียกว่าหน้าที่ป้อมปืนหรือคอยโจมตีให้กับเรานั่นเองนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีเวลานะครับในการใช้หุ่นด้วยจะอยู่ที่45วินาทีต่อ1ตัวต่อ1ครั้งนะครับก็ใช้แล้วหมดไปนั่นเองเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูสักตัวนึงแล้วกันเดี๋ยวผมขอลองไปชิมลางนิดนึงว่าเกราะอันนี้พอสู้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือแม้แต่ไอตัวเนี้ยยังสู้ไม่ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยมันมีไอตัวแมงก้นกระดกตัวนี้ด้วยถือว่าเลวร้ายมากๆนะครับอึ๊บโอ้โหหลายลางด้วยเดี๋ยวมาปั๊บๆๆๆๆอันนี้ครับโชคดีที่มีเลเซอร์นะครับช่วยยิงได้อยู่ครับได้อยู่แล้วก็ไอตัวเนี้ยที่เราต้องระวังนะครับต่อไปผมจะลองใช้ตัวนี้ดูแล้วกันนะครับปึ๊บมาปั๊บๆๆตัวนี้มันก็จะช่วยเรายิงนะครับแต่แป๊บเดียวโอ้เกือบตายแล้วแป๊บเดียวเหลือแค่1หลอดเท่านั้นก็ถามว่าดีไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับส่วนตัวผมคิดว่าเรายิงเองดีกว่ามาฮึบโอ้โหมาโอ้โหขอตัวยิงใครก่อนได้ไหมเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนคือผมกำลังดูอยู่ว่าผมจะเข้าไปทางไหนดีจริงอ่ะเราเข้าไปบวกมาเลยก็ได้นะครับปังโอเคถอยเพราะว่าเรามีเกราะอยู่แล้วก็มีเลเซอร์ที่ช่วยยิงด้วยนะครับไอตัวเขาเรียกว่าอะไรดุยตายไปแล้ว1ตัวครับผมจะเอาไอตัวนี้ก่อนเพราะว่าคือไม่ชอบมันมากเลยฝืนเวลาเราโดนไอนี้มาแล้วเราเดินช้าด้วยนะครับต้องระวังให้ดีโอเคเริ่มเคลียร์ได้แล้วฟืบแล้วก็ไอที่มันพ่นออกมาเนี่ยมันพ่นแบบดักหน้านะครับต้องบอกว่าการเขียนโปรแกรมของทางผู้พัฒนาเกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะแบบเวิร์กมากครับโอเคมาปุ๊บหมดแล้วใช่ไหมบุกเลยโอเคครับถือว่าได้อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ไฟของเราชาร์จไปเรื่อยนะครับต้องบอกว่าพวกโมดูลต่างๆที่เราใช้ติดตั้งไปเนี่ยจะใช้พลังงานไฟฟ้าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องดูพวกแบตเตอรี่แล้วก็ตัวการชาร์จไฟฟ้าด้วยนะครับตรงนี้เจออีกหนึ่งรังครับเนื่องจากมันชอบมาบุกผมแล้วมันทำให้การพัฒนาฐานของเราเนี่ยหยุดชะงักครับแล้วก็ยิ่งฐานเราใหญ่ขึ้นเนี่ยมันยิ่งเรียกว่าป้องกันยากมีตัวดุกๆอีกแล้วแน่เอาไงดีโอเคขอลอยมันก่อนนะครับตรงนี้ไป1ตัวปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันพ่นดักหน้าหมดเลยโอเคขอถอยกลับมาชาร์จพลังแป๊บนึงมาแล้วลุยเลย3ตัวปุ๊บโอเคเรียบร้อยครับมา
เรียบร้อยครับอันนี้ด้านบนน่าจะจัดการประมาณนึงแหละแล้วก็เหลือตรงนี้อีก1กองนะครับเดี๋ยวเรากลับฐานก่อนละกันโอเคแล้วก็ที่ผมติดไว้นะครับก็คือตัวฐานทางด้านขวาล่างนะครับที่ทำการสร้างเป็นสถานีรถไฟนะครับตอนนี้วิจัยเสร็จแล้วผมก็วิจัยไปเรื่อยละกันนะครับตรงนี้จริงๆอย่างที่ผมบอกคือแพลนตอนแรกว่าจะเริ่ม EP นี้เนี่ยด้วยการเรียกว่าวิจัยเสร็จหมดแล้วนะครับเราจะได้มาดูว่ามันมีอะไรที่เราจะไปต่ออะไรยังไงบ้างสรุปสุดท้ายไปต่อไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลที่ว่าทรัพยากรพื้นฐานหมดหรือแม้กระทั่งโดนบุกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเยอะมากนะครับก็เลยโอเคงั้นตัดมาตรงนี้แล้วกันมาจากการพวกเอเลี่ยนกันก่อนนะครับแล้วก็รวมไปถึงการอัปเดตฐานนิดนึงเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยฐานผมก็มีการขยับขยายแบบเยอะมากๆนะครับกว้างมากๆโอเคอันนี้เดินช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปให้ดูครับในตอนนี้นะครับผมได้ทำการสร้างสถานีเพื่อทำการขนส่งตัวแร่เหล็กนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้ดูคือณตอนนี้เนี่ยแต่เดิมเมื่อเปรียบเทียบนะครับก็คือผมได้ทำการสร้างรถไฟนะครับที่มี2หัวซึ่งจริงแล้วมันไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องสร้าง2หัวเพราะเนื่องมาจากว่าจริงแล้วถ้าสมมติว่าเกิดเดี๋ยวผมขอเปรียบเทียบขบวนนี้ก่อนนะครับขบวนที่อยู่ตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีหัวรถจักรนะครับ2ฝั่งคือฝั่งที่เป็นสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นสีแดงตรงนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นตู้บรรทุกน้ำมันนั่นเองนะครับทีนี้ขบวนใหม่ที่ผมทำการสร้างครับจะมีเพียงแค่หัวเดียวนะครับโดยที่สิ่งที่เราเพิ่มเติมเข้ามาคืออะไรครับมันจะมีจุดกลับรถนะครับหรือจุดกลับรถไฟนั่นเองก็คือเดี๋ยวรถไฟเนี่ยมันจะมาตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะไปตรงนี้หรือจะไปเลนนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นมันก็จะวนกลับมาตรงนี้นั่นหมายความว่าเราจริงๆแล้วเราสามารถสร้างรถไฟแค่หัวเดียวก็ได้แล้วก็สร้างทางกลับรถให้มันแค่นั้นเองนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าน่าจะใช้เวลาสัก1นาทีถ้าผมคาดเดาไม่ผิดครับตัวสถานีนะครับแล้วก็ในตอนที่ผมทำการสร้างเนี่ยอยู่ดีๆนะครับจากที่ผมเคลียร์สแกนพื้นที่นะครับเรียบร้อยแล้วอยู่ดีๆมันมีพวกเอเลี่ยนเนี่ยมากระจุกอยู่ตรงเนี้ยเยอะมากครับก็คือเหมือนประมาณว่าตัวระบบเนี่ยมันทำการเจเนเรตพวกเอเลี่ยนนะครับมาอยู่ใกล้ๆกับพวกทรัพยากรเหมือนมันจะรู้ว่าผมเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เนี่ยครับจะเห็นว่ารถไฟนะครับมันมีการกลับเลนปื๊บตรงนี้มาเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเราไม่ควรจะยืนอยู่บนรางรถไฟนะเพราะว่าผมเคยโดนรถไฟชนแล้วเกือบตายด้วยนะครับโอเคแล้วก็มาครับเดี๋ยวผมจะชี้เห็นนะครับก็คือรถไฟมาอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราสามารถปื๊บเดินหน้าผมลืมไปเราบังคับเองครับปึ๊บเราสามารถเดินหน้านี้ครับไปได้วืบแล้วก็เลี้ยวอันนี้ผมกดเลี้ยวเองนะครับตรงโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คือระบบรถไฟนะตอนนี้นะครับคือเราสามารถทำการเชื่อมแล้วก็มีระบบเหมือนกับกลับรถได้ซึ่งจะทำให้เราไม่จำเป็นต้องสร้างหัวขบวน2อันนะครับซึ่งเปลืองทรัพยากรโดยใช้เหตุนะครับเราแค่เสียรางรถไฟนิดหนึ่งประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอกลับรถนิดหนึ่งเบรคไม่ได้ช่างมันครับผมลงตรงนี้เลยแล้วกันปึ๊บ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 โอเคถอยหลังนิดนึงครับถอยหลังนิดนึงอึ๊บโอเคแล้วก็เป็นอัตโนมัติครับไปก็ต่อไปนะครับหลังจากที่เรามีเหล็กเรียบร้อยแล้วทองแดงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะมาทำการหาทรัพยากรที่เป็นถ่านหินนะครับซึ่งผมลองเล็งๆดูนะครับแถวนี้เนี่ยถ่านหินที่ใกล้ที่สุดคือตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับมันมีพวกเอเลี่ยนเนี่ยคุมอยู่ทั้งหมด 3-4 กองนะครับนั่นหมายความว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการหาถ่านหินจากตรงนี้แล้วก็จากตรงนี้นะครับที่ผมลองมองดูโอเคแต่ขั้นตอนก่อนหน้านั้นคือเราต้องทำการจัดการพวกเอเลี่ยนก่อนนะครับมาสิ่งที่ผมอยากจะติดไปด้วยนะครับก็จะเป็นรางรถไฟโอเคเป็นป้อมปืนอันนี้เดี๋ยวชุดเก็บไปเลยนะครับเพราะว่าเรามีชุดอันใหม่แล้วชุดเก็บไปเลยอันนี้เอ้ยอันนี้ใช้ได้ใช้ได้ผมทำการเปิดนี่แล้วก็ใส่นี่อีก2อันปึ๊บปึ๊บโอเคที่เหลือก็ประมาณนี้ครับยังไม่ต้องค้าอะไรเพิ่มแล้วกันแล้วก็สิ่งที่จะเอาไปด้วยนะครับตรงนี้ผมน่าจะเตรียมไว้ประมาณนึงแล้วมีกระสุนครับปึ๊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 บมีกำแพงนิดนึงมีป้อมปืน
มีสถานีมีรางรถไฟโอเคแล้วก็มีรถไฟนะครับอ่ะประมาณนี้มีกล่องมีนี่โอเคเอาประมาณนี้โอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ไปผมได้ให้ทำการสร้างรางรถไฟนะครับมาประมาณหนึ่งละก็ตรงนี้น่าจะอยู่ใกล้ๆกับพวกเอเรียนะครับฟืบแล้วก็เดินสายไฟมาถึงประมาณหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะทำการเคลียร์พื้นที่เราก็ทำการเดินเส้นทางของรถไฟใหม่นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการขนส่งพวกถ่านหินเพื่อที่จะไปทำการเก็บไว้ในฐานของเราแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าพวกขวดทดลองสีต่อไปเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับรู้สึกว่าระดับต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็ค่อยเป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอาจจะเอาสีม่วงก่อนโอเคก็ก่อนอื่นเลยแร่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็นี่ไงผมเจอแล้วมีกี่ตัวเฮ้ยสองตัวโอเคได้อยู่ปึ้งลุยเลยสองตัวน่าจะพอสู้ได้อยู่ครับผมเคยเจอไอกองที่แบบมันอยู่ประมาณสัก 7-8 ตัวเนี่ยเข้าไปนะครับโดนชุดเดียวตายเลยนะครับอันนี้คือช็อกมากด้านบนครับมาปึ้งสู้ได้ไหมน่าจะได้แหละถอยเว็บแรกจะยากเสมอครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับพวกตัวที่มันเกิดมาก่อนหน้านี้ปึ้งมาก็เวลายิงต้องดูกระสุนด้วยนะครับอันนี้ด้วยความที่ว่าผมใช้กระสุนสีแดงค่อนข้างจะคราฟยากสักนิดนึงเป็นกระสุนระดับ2ครับก็เป็นกระสุนเจาะเกาะนั่นเองโอเคระเบิดนู่นนั่นนี่ช่างมาเลยนะครับผมไม่ใช้ครับเฮ้ยเดี๋ยวโอเคเรายิงนี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้เลเซอร์จัดการพวกแมลงไปปั๊มได้อยู่มาโอเคแล้วก็ตรงนี้เอาอีก2ล่างเลยมาโอ้เยอะมันจะมีบางตัวด้วยนะครับที่อันนี้ครับคือมันปล่อยสารออกมาได้ด้วยโอ้โหมีตัวดุ๊กดุ๊ยอีกแล้วปึ๊บเดี๋ยวขอเคลียร์แมลงพวกนี้ให้หมดแล้วก็มาดุ๊กดุ๊ย3ตัวเนี่ยยังพอสู้ได้ครับมาฮึบอันนี้เดินช้าคือไม่ใช่อะไรนะครับผมโดนไอ้น้ำยามันเอ้ยอยู่ข้างบนตัวนึงเนี่ยปึ๊บเรียบร้อยโอเคเหลืออีก1ลังครับเอาให้หมดไปเลยเราจะได้เคลียร์พื้นที่นะครับโอเคประมาณนี้อยู่โต๊ะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมขอเข้าด้านข้างแล้วกันคือถ้าบุกจากด้านบนลงมาด้านล่างเนี่ยมันจะดูยากสักนิดนึงครับมาปึ๊บแต่ยังโอเคมีกี่ตัวถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับเช็คเพื่อความช่วยหนึ่งรอบข้างบนตรงนี้ถือว่าเคลียร์ครับโอเคเราก็ไปทำการสร้างรางรถไฟกันต่อนะครับเพื่อที่จะมาเก็บตรงนี้ก่อนแม้ว่าตัวนี้มันจะน้อยเนี่ยไม่เป็นไรเราเอาเล็กๆไปก่อนครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่คือจริงๆต้องบอกว่าในยุคนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าสูตรคราฟมันไม่จำเป็นต้องใช้ถ่านหินเนี่ยเราสามารถใช้เชื้อเพลิงที่เป็นเชื้อเพลิงแข็งได้นะครับก็สามารถคราฟได้จากพวกปิโตรเลียมนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้ได้รางรถไฟโอเคผมนึกว่าผมไม่ได้เอามารางรถไฟเอามาต่อกับตรงนี้โอเค255น่าจะพออยู่ครับตรงนี้ขอเป็นวางนี้ก่อนแล้วกันครับถ้างั้นเอาเป็นตรงนี้1 2แล้วก็31 2 3 4อันนี้ไม่มีหลักการนะครับในการว่าโดนบุกอีกแล้วครับที่ไหนด้านล่างนะครับโอเคผมว่าแถวๆเนี้ยมันต้องมีรังของมันผมว่าเราน่าจะป้องกันได้ดีระดับนึงแหละช่างมันถือว่ายังได้อยู่ครับมาต่อครับมาขุดนี่ก่อน1 2 3 4โอเคแล้วก็5ได้ไหม5แล้วกันครับแล้วก็อีกสัก1ลาง1 2 3 4 5 6โอเคเอาประมาณนี้ครับคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะ
ต้องบอกว่าได้เยอะอยู่นะครับสำหรับพวกฐานหินแล้วก็เดี๋ยวเราเอาตัวเอ้ยเดี๋ยวผมลืมโอเคอันนี้ย้ายแล้วกันผมลืมเว้นปึ๊บโอเคประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้อีกสักหน่อยนึงปึ๊บหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเดินตรงนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเราไปทำการจัดสรรก่อนว่าสายพานจะมาตรงนี้นะครับแล้วก็รางรถไฟของเราจะมาเอาตรงนี้ประมาณนี้ก่อนตู้ที่1หน้าอ้อเราจะต้องทำการวางแผนเรื่องเกี่ยวกับการวนรถไฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเอารถไฟมาไว้ประมาณตรงนี้ละกันเพื่อที่จะได้ทำการวนรถได้เอาไงดีเราต้องต่อไปเชื่อมไปตรงนู้นด้วยโอเคงั้นเอางี้ครับเอาตรงนี้แล้วก็ปึ๊บเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้ทำพื้นที่ในการวนรถโอเคก็จะเสียพื้นที่เรียกว่าอาจจะตัวรางรถไฟเนี่ยใช้ทรัพยากรไม่เยอะครับแต่ว่าอาจจะเสียพื้นที่สักนิดนึงนะครับใช้พื้นที่เยอะสักนิดนึงแต่ก็ยังดีกว่าที่เราใช้2หัวเพราะว่า2หัวเนี่ยนอกจากจะเปลืองทรัพยากรในการคราฟแล้วเรายังจำเป็นจะต้องใส่เชื้อเพลิงนะครับในหัวรถจักรด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้เนี่ยเราควรมีจุดกับรถไฟนะครับให้รถไฟเนี่ยมันสามารถกลับรถได้จะได้มีใช้เพียงแค่หัวเดียวก็ได้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ทำการเดินรางรถไฟแบบที่มี2รางหรือรางคู่นะครับเพราะผมมองว่าเราไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้จำเป็นเรียกว่าใช้ทรัพยากรหรือใช้รถไฟมากมายขนาดนั้นนะครับก็เลยคิดว่าโอเคเราเอารางเดียวไปนี่แหละง่ายๆละกันโอเคแล้วก็หมุนปึ๊บปึ๊บได้ไหมวะเดี๋ยวไม่ได้ขอตรงนี้นิดนึงปึ๊บแล้วก็ได้ไหมโอเคได้อยู่ครับอาจจะไม่สวยนิดนึงนะครับไม่เป็นไรช่างมันแล้วก็จากตรงนี้อันนี้ลงมาก่อนโอเคปึ๊บแล้วก็จากตรงนี้ปึ๊บนั่นไม่ได้มันไม่ snap ครับถ้าไม่ snap เราต้องอ๋อโอเคผมน่าจะต้องเริ่มจากตรงนี้ผมก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่ snap ปึ๊บโอเคก็จะมาจากตรงนี้เข้านี่มาปึ๊บนี่โอเคครับเดี๋ยวผมขอลองวางสถานีนึงว่าเราสามารถจอดได้กี่โบกี้นะครับก็เหมือนเดิมครับจากประสบการณ์นะครับเราจะต้องทำการขยับตรงนี้โอเคถ้าเป็นฝั่งนี้จะไม่ได้นะครับเราต้องขยับตรงนี้โอเคแล้วก็หัวรถจักร1เดี๋ยวผมวางเลยละกันจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับหัวรถจักร1แล้วก็ต่อไปเป็นตู้โบกี้นะครับ3ตู้1 2แล้วก็โอเคได้อยู่หลังจากนั้นถ้าจะออกปุ๊บมันก็วนนี่แล้วก็มานี่โอเคได้อยู่ครับได้อยู่แล้วก็เท่ากับว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการขนนะครับตรงนี้ถ้าประหยัดหน่อยก็1 2 3โอเคแล้วก็ควรจะมีกล่องนะครับในการเก็บเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรอรถไฟปุ๊บโอเคแล้วก็ตามนี้เลย1 2 3ต่อไปเป็นรางครับมาปับโอเคแล้วก็เลี้ยวปึ๊บประมาณนี้นะครับโอเคเท่ากับว่าตอนนี้เราได้นะแล้วก็ต่อไปถ้าเพื่อความชัวร์เราอาจจะล้อมกรอบหรืออย่างน้อยๆเนี่ยเราควรจะมี
ตัวป้อมปืนนะครับเดี๋ยวผมค่อยกลับมาสร้างป้อมปืนแล้วกันเดี๋ยวผมขอทำการเดินรางรถไฟกลับนะครับแล้วก็จะได้ทำการเดินพวกนี่ไงเรามาถึงแล้วนี่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคช่างมันครับเอาประมาณนี้แหละแล้วก็หลังจากนั้นไปเดินเสาไฟครับเสาไฟเสาไฟเสาไฟปึ๊บปึ๊บได้30ช่องจะอยู่ที่ประมาณนี้โอเคแล้วก็30ช่อง30ช่องได้อยู่ประมาณนี้โอเคแล้วก็ตรงตรงนี้แล้วกันครับหลังจากนั้นเราเดินเป็นสายเสาเล็กนะครับไม่ถึงซะงั้นปึ๊บ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 ผมลืมเราควรจะต้องมี1กล่องนะครับในการใส่ตรงนี้ด้วยจริงๆโอเคเรามีเชื้อเพลิงอยู่แล้วนี่นะงั้นก็เพิ่มอีก1กล่องใส่ตรงนี้ไปแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องใช้เยอะครับปึ๊บต่อไปเดินไปเลยเดินไปเลยปึ๊บแล้วก็ตรงนี้โอเคตรงนี้ปึ๊บ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 เชื่อมยังวะโอเคเชื่อมแล้วนะครับปึ๊บเหลือตรงนี้2อันปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำการเซตสถานีนะครับเดี๋ยวเอาไว้งี้ก่อนโอเคถือว่าสถานีนี้เรียบร้อยนะครับปลายทางเนี่ยยังผมลืมวางตัวที่เป็นสถานีในฐานแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำการวางไอ้ตัวนี้ก่อนอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะต้องมีตัวป้องกันนะครับปึ๊บวิจัยเสร็จแล้วช่างมันครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีนึงแล้วก็ป้อมปืนป้อมปืนปึ๊บปึ๊บจะ0 200ไปเลยไม่รู้ใช้เท่าไหร่แล้วก็อยากจะได้ฝั่งนี้อีกสักอย่างละหนึ่งนะครับเอาตัวนี้ละกันปึ๊บตัวนี้รัศมีอยู่ที่โอเคที่ต้นไม้นะครับปึ๊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 บประมาณนี้ปึ๊บ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 โอเคแล้วก็จริงๆโดยส่วนใหญ่เนี่ยรางรถไฟเราจะไม่ค่อยโดนโจมตีนะครับที่เราจะโดนโจมตีก็คือไอตัวที่ขุดแร่ประมาณนี้แต่ว่าเพื่อความชัวร์เรายังไม่รู้ว่าไอที่เรายังไม่เห็นแมปเนี่ยหรือว่าอนาคตผมคิดว่าน่าจะมีการสปอนพวกเอเลี่ยนนะครับเข้ามาใกล้ๆเราแน่ๆเพราะฉะนั้นเราต้องคอยดูแมปดีๆคอยดูแจ้งเตือนดีๆซึ่งจริงๆอ่ะผมก็บางทีก็ลืมดูครับตรงนี้ขึ้นโอเคปึ๊บปั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 บโอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินสายไฟมาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะเป็นป้อมปืนสักหนึ่งอันละกันนะครับเผื่อไว้1 1 2 3โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เอาสัก100หลังจากนั้นมา1 2ปึ๊บปึ๊บโอเคตรงนี้รัศมีได้อยู่แถวๆนี้แล้วก็เราควรจะมีตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเพื่อความสวยงามนะครับผมว่าเราปึ๊บ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 โอเคเอาสักประมาณนี้ประตูโอเคมีพอดีเลยนะประตูปึ๊บมารู้สึกว่ากำแพงจะหมดโอเคกำแพงหมดช่างมันปืนก็หมดปืนขออีกสักหนึ่งครับป้อมปืนป้อมปืนแล้วก็เอาไว้ประมาณสักตรงนี้1แล้วก็1 2 3โอเค
แล้วก็อย่าลืมเอ้ยเดี๋ยวทำไมถึงโอเคประมาณนี้ครับไปแล้วก็เดินสายไฟด้วยทีนี้มาครับตอนนี้เนี่ยเชื้อเพลิงมีเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้มีการขนก็ถือว่าพอประมาณละนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยทิ้งตรงนี้ไว้ประมาณนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าตรงนี้เปิดโล่งมากอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเพราะว่าเราเคลียร์พวกเอเลี่ยนไปได้ประมาณนึงละนะครับเราขึ้นรถไปครับปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจอดใกล้ๆกับในฐานของเรานะครับปั๊บปั๊บแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยทำการเซตเรื่องของการอัตโนมัติเดี๋ยวรถไฟชนกันเอ้ยเดี๋ยวฟืบโอเคมันแรงไปหน่อยครับผมกะว่าผมจะมาจอดไว้ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทิ้งไว้ประมาณนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็สถานีครับสถานีเอาไว้ฝั่งนี้นะครับก็สังเกตนะครับตัวแถบสีขาวแล้วก็ตัวลูกศรสีเหลืองนะครับเราจะมาจอดอยู่ที่ประมาณนี้โอเค1 2 3แล้วก็เราจะทำการเซตครับปึ๊บทำการเพิ่มสถานีครับสถานีแรกนะครับตัวปั๊ปเป็ดนะครับปั๊ปเป็ดตัวนี้ปึ๊บ1อันอีกอันนึงคือตัวนี้นะครับปึ๊บปึ๊บโดยที่เงื่อนไขครับเอาสักเวลาละกันครับส่วนใหญ่ผมจะเน้นเวลาดีกว่าสัก30วิละกันเวลา30วิโอเคอัตโนมัติไปเลยปึ๊บก็เดี๋ยวมาดูนิดนึงครับมาจอดสถานีนี้แล้ว30วิครับฝั่งนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ทำการเรียกว่าเดินพวกสายพานนู่นนี่อะไรพวกนี้เลยก็เดี๋ยวระหว่างนี้ค่อยเดินนะครับไปเราก็จะใช้รูปแบบเดิมครับคือมีกล่องในการเก็บของก่อนนะครับเราก็ค่อยพักลงสายพานอีกทีนึงปึ๊บสายพานเนี่ยผมเดินมาทิ้งไว้แล้วนะครับคือตรงนู้นนะครับก็เราก็ทำการเดินตามสายพานไปเลยสายพานปึ๊บแล้วก็สายพานมาตรงนี้จะเห็นว่าณตอนนี้นะครับคือแมปของเราฐานของเราเนี่ยค่อนข้างจะขยายใหญ่มากๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือการป้องกันเนี่ยน่าจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ละแต่ไม่เป็นไรเราเอางี้ไปก่อนปึ๊บโอเคประมาณนี้แล้วก็ปึ๊บอ่ะพอดีครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูปลายทางนะครับว่าไอ้สายพานนี้มันจะไปถึงขนาดไหนเอาเป็นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคเข้านี่ออกนี่ปุ๊บอันนี้เป็นหัวขบวนเราไปเติมเชื้อเพลิงตรงนู้นโอเคเรียบร้อยครับก็มาดูมินิแมปนิดนึงครับฟืบ30 วิโอเคมาเรียบร้อยแล้วเรียวได้กลับรถปั๊บมานี่แล้วก็เมื่อสักครู่นี้มาถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไปกลับรถตรงนี้นะครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนโอเคครับปึ๊บอย่างรวดเร็วปับ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 ได้อยู่ที่700กว่าโอเคน่าจะได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนี้เราค่อยเอาตัวฐานหินเนี่ยไปทำการใช้ต่อไปคือตรงนี้เนี่ยผมได้ทำการหรือถางป่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีสายพานที่ค่อนข้างจะยาวนิดนึงสายพานตรงนี้นะครับจะมาบรรจบกับตัวที่เป็นพื้นที่ว่างๆที่ผมได้ทำการเตรียมพื้นที่ไว้อนาคตที่จะทำการผลิตพวกเกี่ยวกับขวดทดลองต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวสามารถติดตามได้ใน EP ต่อๆไปเลยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ว่างตรงนี้โอเคซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมเคยบอกไปหรือยังก็คือผมกะว่าวางแปลนไว้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่จะทำการผลิตขวดนะครับซึ่งขวดต่อไปที่ผมจะทำการผลิตก็คือขวดสีม่วงหลังจากนั้นก็จะเอามาเข้าสายพานแถวๆนี้นะครับเพื่อที่จะได้ทำการวิจัยต่อไปนั่นเองนะครับโอเคก็วิจัยตอนนี้เดินทางมาถึงคิดว่าน่าจะใกล้แล้วนะครับเนี่ยครับคือต่อไปเนี่ยก็จะเริ่มเป็นสีม่วงพวกนี้แล้วนะครับโอเคครับก็สำหรับใน EP นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอัปเกรดตัวเรานะครับก็เพิ่มความสามารถไม่ว่าจะเป็นพวกปืนหรือพวกเกราะ
พวกปืนเลเซอร์ต่างๆนะครับรวมไปถึงการชาร์จไฟฟ้าด้วยช่วยทำให้เราสามารถต่อก้อนกับพวกเอเลี่ยนได้นะครับซึ่งหมายความว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติเกิดผมเจอพวกเอเลี่ยนหรือเอเลี่ยนมาบุกตรงไหนจริงๆอ่ะตอนเนี้ยเริ่มมีปัญหาช่วงล่างแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปทำการกวาดล้างพวกเอเลี่ยนครับวิธีการเนี่ยคือเราจะไม่ตั้งป้อมปืนหรือป้องกันละเราจะบุกไปจัดการเอเลี่ยนเลยเพราะว่ามันน่าจะง่ายกว่านั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับเกม Factorio ใน EP นี้นะครับ EP ที่7ก็ขอตัดจบไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวใน EP หน้าเรามาต่อกันในเรื่องของการสร้างขวดวิจัยสีต่อไปแล้วกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมาติดเรื่องของทรัพยากรจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้เราหามาทดแทนได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวใน EP หน้าเราจะมาเริ่มผลิตขวดวิจัยสินอื่นแล้วก็จะได้ทำการสร้างจรวดเพื่อจบเกมต่อไปนะครับก็ฝากติดตามมาต่อด้วยนะครับสำหรับเกม Factorio นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ